และตอนนี้ครับเราอยู่กันที่นิวยอร์กสวยแต่ว่าก็มีความขลังคริสปี้ครีม1ชิ้นก็รู้จองล่วงหน้า3เดือนนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการเล่าการเดินทางที่ผมเนี่ยได้เคยไปมหานครนิวยอร์กที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเมืองที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วเนาะนี่คือเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นมหานครของโลกใบนี้เลยนะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับมีความเป็นมหานครอย่างแท้จริงการเดินทางไปนิวยอร์กในทริปนี้ครับตอนนั้นเราเดินทางในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมตอนปี2021ก็คือตอนที่เขาเนี่ยเปิดให้บินต่างประเทศได้ช่วงแรกๆเลยแหละซึ่งตอนนั้นยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่นะแต่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการผ่อนปลนบ้างแล้วนะครับประเทศได้สามารถเดินทางเข้าออกได้นะซึ่งผมอยู่ที่เมืองนี้นะครับเป็นเวลา2อาทิตย์ด้วยกันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปตรงเวสต์โคสต์ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่นิวยอร์กครับประมาณ2สัปดาห์ก็ไปดูกันนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยชีวิตในนิวยอร์กของเราเนี่ยเป็นยังไงครับเราจะไปหลายๆสถานที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คยอดนิยมหรือแม้แต่สถานที่ที่คนไม่รู้ว่าที่นี่ก็สามารถเที่ยวได้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่ามีหลายอันที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะและนี่คือ2สัปดาห์ที่นิวยอร์กในปี2021เฮลโลสวัสดีครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่นิวยอร์กเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะพาไปดูชีวิตของผู้คนในนิวยอร์กนะครับหลังจากเขามีประกาศให้ถอดหน้ากากอนามัยได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปตรงส่วนที่แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเปิดใหม่ๆบ้างนะครับก็จะไปโดมิโนพาร์คซึ่งจริงเนี่ยเขาก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่คนยังไม่เคยรู้จักไว้ดูกันว่าในช่วงวันธรรมดาเนี่ยคนนิวยอร์กเนี่ยเขาตอนนี้ใช้ชีวิตกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปไปชมต้องบอกว่าช่วงที่เรามานะเป็นช่วงเข้าหน้าร้อนพอดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกตินิวยอร์กเนี่ยก็อากาศจะค่อนข้างหนาวทั้งปีก็จะมีแค่ช่วงนี้แหละที่ร้อนเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้จะไปตรงโดมิโนพาร์คแต่ก็อยู่ย่านควีนนะครับเป็นที่เราพักนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนู่นโดมิโนพาร์คก็ได้อยู่ใกล้ๆกับบริเวณแบบพวกสะพานบุคลินวิลเลียมส์เบิร์ก yes ไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสกันนะครับเดี๋ยวรอตรงป้ายก่อนเมื่อกี้ซื้อตั๋วมาแล้วบัตรนะครับ1อาทิตย์ราคาประมาณ33 US นะครับรวมค่าบัตรด้วยอีก1 US เป็น34นะก็ตกประมาณ 1,000 บาทแต่ว่าเป็น unlimited ride นะก็คือใช้ได้ไม่จำกัดนะครับนั่งบัสกับรถเมโทรก็คือรถใต้ดินของเขาเนี่ยประมาณ1อาทิตย์แล้วออกที่ถนนไฮสวีทอดัมนะครับเดี๋ยวจะไปที่ดัมโบก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เปลี่ยนแผนนิดนึงจะบอกว่ารถไฟที่นิวยอร์กอ่ะเป็นแบบรถไฟที่แบบหนุกหูมากเวลาแบบวิ่งผ่านในตรงสะพานมันจะดังแบบกึ๊ง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 คือเหมือนแบบใครบ้านอยู่แถวนี้คือนอนไม่หลับอ่ะหรือไม่ก็ต้องชินอ่ะมีสองอย่างก็คือเขาก็ปล่อยให้มันดังอย่างนั้นนะฮะอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับใกล้แล้วหมายถึงว่าใกล้ทางออกใกล้หลงแล้วตอนนี้ขอแมพนะครับและนั่นแหละครับทุกคนนี่คือจุดถ่ายรูปในตำนานที่แสงโคตรแข็งก็คือตอนนี้แดดมันแรงมากนะเดี๋ยวไม่ได้ไม่เป็นไรลองไปเดินถ่ายในปาร์คเอานะโอเคเราเข้าไปในสวนกันนะครับตอนนี้ก็จะมีปาร์คใกล้ๆนะครับกับนี่จะเป็นบุ๊คลินบิดถ้าผมเข้าใจไม่ถูกไม่ผิดนะส่วนนี้คือคนที่ทำบัตรซับเวย์หายนะครับแล้วก็ทำตกพื้นนะครับแต่ผมก็หามาให้จนเจอเก่งมากนี่บรรยากาศครับเด็กๆก็เล่นในสนามเด็กเล่นกันปกติแล้วนะครับจะมีแต่ถ้าเป็นแบบพนักงานหรืออะไรที่ต้องทำงานเนี่ยเขาก็จะมีการใส่หน้ากากอนามัยอยู่ที่เหลือนะครับพาหมามาเดินเล่นอย่างเงี้ยปกติ
ดินทะลุปาร์คมาก็จะเจอเป็นเนี่ยฮะวิวที่ติดจริงๆไอ้ตรงเนี้ยก็คือทะเลหมดเลยนะแล้วก็จะเห็นมุมนู่นนะฮะที่ถ่ายในเห็นสะพานจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้ดัมโบเนี่ยมันเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตนะฮะมันจะมีตึกดัมโบอยู่แล้วก็มันจะถ่ายไปเห็นสะพานแล้วก็เป็นวิวแบบตึกเป็นเปอร์สเปกทีฟเข้าไปนะปกติคนจะเยอะมากนะแต่เนื่องจากตอนนี้แสงมันไม่สวยจริงๆนะคนมันก็เลยน้อยนะเราจะไปดูครับข้างๆตรงนี้ครับตรงตึกนี้เลยก็จะมีพวกแบบของขายมีร้านค้ามากมายไปดูว่าคนนิวยอร์กหลังจากที่เขาปลดล็อกไม่ต้องใส่หน้ากากได้ข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงยังมีคนใส่อยู่นะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเหมือนเขาบอกว่าปีนี้ทำสถิติเหมือนกันนะฮะว่าอากาศร้อนมากนะเป็นภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักกันมากขึ้นนะมันร้อนมากจริงๆดูเหนื่อยผมดิไอติมน้องเขาละลายด้วยความรวดเร็วครับโมแต่ถ่ายรูปนะครับอ้าวเละแล้วมืออ้าวปาดเข้าไปน้ำอร่อยแถมเหงื่อออกกันด้วยเหนื่อยมากอร่อยโอเคครับนี่คือย่านวิลเลียมส์เบิร์กที่แท้ทรูนะฮะมีเซฟโฟล่ามีร้านแต่ว่าคนเดินน้อยมากแต่ว่าทุกคนไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะครับเริ่มใช้ชีวิตกันปกติที่นี่นะครับมี Japanese Grocery ด้วย Ten Ichimaru เดี๋ยวเข้าไปดูมีอะไรขายโอ้ยโปรดักต์ญี่ปุ่นหมดเลยครับที่นี่ที่มีขายโคตรดีมีของที่อยากกินเพียบเลยอะที่นี่เป็นแบบว่ามินิมาร์ทญี่ปุ่นนะครับมินิมาร์ทที่มีข้างในอะมีอาหารญี่ปุ่นขายมีที่นั่งกินกรีนทีอะไรอย่างเงี้ยมีขายหมดชื่อ Ten Ichimaru แล้วก็มีข้าวปั้นซูชิมีข้าวกล่องมีอุปกรณ์เครื่องใช้กับญี่ปุ่นขายด้วยนะฮะก็นี่คือสปันที่เราได้แต่เนี้ยเก็บไว้กินวันอื่นคือผมชอบเมนเตโกะมากเมนเตโกะคือไข่ปลาคอสรสชาติมันจะแบบเค็มๆนิดนึงอะแต่ว่าชอบและจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะไปดูชีวิตหลังโควิดของชาวนิวยอร์กนะฮะนี่คือโดมิโนพาร์คนะฮะเหมือนมันเป็นยังเป็นที่ใหม่ๆที่คนยังไม่ค่อยไปกันเท่าไหร่หมายถึงว่านักท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าก็จะมีคนนิวยอร์กเนี่ยเขาไปพักผ่อนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศของชีวิตที่เราแบบว่าหลังที่เขาปลดล็อกดาวน์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงสำหรับใครที่คิดว่านะครับนิวยอร์กมีแต่ความแบบเร่งรีบนะครับทุกอย่างดูแบบวุ่นวายไปหมดนะเดี๋ยวจะพามาดูนะในส่วนที่เขามาแบบพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะครับชิลๆสบายๆครับนี่คือโดมิโนพาร์คนะครับหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าโดมิโนชูค่าแฟคทอรี่นะครับคือตรงนี้เป็นโรงงานกลั่นน้ำตาลเก่านะฮะแล้วเขาก็ปิดไปแล้วก็เอามาเปิดใหม่นะครับเป็นพาร์คนะครับอยู่ตรงวิลเลียมเบิร์กนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นวิวของแม่น้ำวิลเลียมส์เบิร์กก็เลยเป็นแบบที่พักผ่อนหย่อนใจนะคนก็จะมาทำกิจกรรมต่างๆนานากันที่นี่นะแล้วไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปI'ma go spending all our time and we went for broke but you could have made it last year I won't put it past ya I said ride the wave but you sank the ship so fast ya you weren't on my side because that would make you mad ya I ain't got a lie girl I love you ความพีคของที่นี่นะครับเรารู้สึกว่ามันร้อนมากใช่ไหมแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่นี่เขาก็ยังมานั่งอาบแดดกันโอ้ my god นี่แล้วก็เห็นสะพานวิลเลียมส์เบิร์กนะครับทอดยาวไปตรงนู้นก็คือเกาะแมนฮัตตันนะครับก็คือตัวโซนหลักของนิวยอร์กที่คนอยู่เยอะที่สุดจะเห็นวิวตึกเห็นเอ็มไพร์สเตทอยู่นู้นไกลๆนะข้างบนเนี่ยฮะก็จะมีชั้นลอยลักษณะเห็นไหมครับมันจะเหมือนตั้งใจให้เหมือนโรงงานแต่จริงๆมันเป็นโรงงานมาก่อนแล้วคนเนี่ยฮะก็จะมาปูเสื่อปิกนิกกันครับนอนอาบแดดนอนพักผ่อนหย่อนใจตรงนู้นก็เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเด็กเดี๋ยวผมจะพาคุณไปจุดที่คลายร้อนที่สุดในที่อย่างนี้แล้ว
รับรองเลยว่าคุณเข้าไปแล้วคุณจะเย็นฉ่ำนี่สวัสดีวัยรุ่นนิวยอร์กมันต้องอย่างนี้โอ้โหคือไม่มีอะไรนอกจากสงกรานต์ขนาดย่อมนะครับทุกคนดับร้อนด้วยการมาตรงนี้เพราะว่าน้ำพุนั้นพวยพุ่งเซ็นแสนจะเย็นเลยทีเดียวเชียวคุณผู้ชมโอ้โหแล้วอย่างที่เห็นนะครับแฟมิลี่เขาคือเขาไม่ได้แบบว่าบังเอิญผ่านมานะเขาเตรียมตัวมาเล่นน้ำตรงนี้เลยก็คือแบบเตรียมชุดปิกนิกเตรียมอะไรกันมาเลยอ่ะคือเหมือนมาเพื่อเล่นน้ำตรงนี้เลยสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาไปที่เกาะที่อยู่กลางนิวยอร์กที่ถูกปิดร้างมาตั้ง200ปีครับนี่เป็นเกาะที่มีชื่อว่าโกเวอร์เนอร์นะครับเป็นเกาะที่อยู่กลางนิวยอร์กนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าด่านทหารแล้วก็มีคุกด้วยนะครับแล้วก็ถูกปิดร้างไป200ปีแต่ปัจจุบันกลายเป็นพาร์คนะครับให้คนมาเที่ยวได้แต่คนยังรู้จักน้อยแล้วตอนนี้ฝนตกหนักมากเหมือนอยู่กลางพายุอยู่ๆก็ฝนตกหนักครับจริงๆพันดูพยากรณ์อากาศไปแล้วนะว่าฝนจะตกก็ตกอย่างที่แท้จริงนะครับช่างแม่นจริงๆอย่าบอกนะว่าไม่มีเรือผู้ใหญ่ราคา3เหรียญนะค่าเรือเด็กฟรีนะครับคนที่อายุ65ขึ้นไปแล้วก็ที่เหลือเป็นเมมเบอร์อะไรสักอย่างที่เราไม่เข้าใจนะคือเรือเนี่ยนะจะมีแค่วันจันทร์ถึงศุกร์จะขึ้นได้ฝั่งแมนฮัตตันแต่ถ้าศุกร์เสาร์เนี่ยจะขึ้นได้ตั้งแต่บุคลินนะครับจนถึงเรดฮุกนะจะมีให้ขึ้นเยอะมากเรือมีวิ่งเกือบทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็ขากลับเนี่ยต้องดูนะว่าเราจะกลับกี่โมงตั๋วมาแล้วนะครับคนละ3เหรียญนะฮะรอบกี่โมงนะอีก15นาทีงั้นเราไปสแตนบี้กันเลยดีกว่านี่ฮะปัญหานี่คือบรรยากาศของท่าเรือนะครับโอ้ฮาร์ดคอร์ป่ะคนเตรียมไปปั่นจักรยานเล่นกันเพียบเลยนะฮะตักหลักเลยปาร์คเนี้ยเวลาคนข้ามไปเนี่ยเขาได้ไปปั่นจักรยานเล่นนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ด้วยเอารถข้ามไปได้ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้คือห้องโถงที่นั่งนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนู่นใกล้ๆทางออกแล้วก็ฝั่งหน้าต่างตรงเวลามากนะครับพอบ่ายโมง20ปุ๊บเรือออกทันทีตามรอบเรือเป๊ะๆนะครับบรรยากาศข้างนอกจะเป็นประมาณนี้นะครับแฟมิลี่ก็จะมาฟิลนี้เลยรถเอ้ยจักรยานเขียวนี่ไอ้เดอะกรีนบอยนี่คือบรรยากาศตอนถึงนะครับก็จะเห็นมีตึกสแตนบายไลน์สำนักงานหรอแล้วมองไปก็จะเห็นวิวเกาะแมนฮัตตันนะครับถ้าไปตรงสุดนู้นก็จะเห็นทีวีสิทธิภาพด้วยเกาะนี้มีชื่อว่าเกาะโกลฟ์เวอร์เนอร์นะครับเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนล่างของเกาะแมนฮัตตันบนเกาะโกลฟ์เวอร์เนอร์เนี่ยเป็นเกาะที่เคยเป็นที่อยู่ของคนเนทีฟอเมริกันนะหรือเรียกง่ายๆก็คือชนเผ่าพื้นเมืองเลยนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าเลนาพีเป็นชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นิวยอร์กในช่วงแรกๆเลยในสมัยก่อนนะครับชาวเลนาพีเนี่ยจะเรียกเกาะนี้ว่านัทไอแลนด์นะฮะหรือว่าเกาะถั่วเพราะว่าบนเกาะเนี่ยจะมีต้นถั่วอยู่เยอะมากหลังจากนั้นเนี่ยนะครับที่เกาะนี้ก็มีความสำคัญทางการทหารของสหรัฐเกิดขึ้นครับเพราะเคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารเมื่อปี1755และกลายเป็นเฮดควอเตอร์หลักของกองทัพสหรัฐนะครับรวมถึงเป็นโคสการ์ดนะครับหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลด้วยจนกระทั่งครับมีการปิดฐานทัพนี้ไปเมื่อปี1996ครับทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในฐานทัพทางทหารที่มีการใช้งานมายาวนานมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเลยคือใช้งานประมาณ200ปีแต่ที่เขาตัดสินใจปิดฐานเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าภัยคุกคามยุคสมัยใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมากทำให้ความสำคัญของที่นี่นะครับลดน้อยลงจึงตัดสินใจปิดไปครับปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่สาธารณะเปิดให้ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เลยบนเกาะนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นกรีนสเปซมีพื้นที่สีเขียวอย่างเดอะฮิลที่มีลักษณะเป็นเนินเขาเล็กๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะส่วนในจุดนึงครับคือปิกนิกพอยต์นะครับเป็นจุดพักผ่อนมานั่งปิกนิกชิลๆได้แล้วก็ยังมีแลนด์มาร์คที่มีความเกี่ยวข้องกับทหารในสมัยก่อนด้วยอย่างแคสเซิลวิลเลียมหรือว่าฟอร์ดเจนะฮะเป็นป้อมปราการที่สำคัญบนเกาะนี้เลยและที่เราเห็นอาคารบ้านเรือนต่างๆบนเกาะเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งมาสร้างนะครับด้วยความที่เคยเป็นฐานทัพทหารมาก่อนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนเหล่านี้เคยเป็นชุมชนของทหารมาก่อนนั่นเองและการจะมาเที่ยวที่เกาะโกลฟ์เวอร์เนอร์เนี่ยจะต้องมาช่วงต้นเดือนพฤษภาถึงปลายเดือนตุลาคมเท่านั้นด้วยครับเนี่ยครับทุกคนในฝั่งประเทศแบบว่าอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปเนี้ยมันจะมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่ามันจะมีพวกแบบรถจักรยานสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยให้เราเช่าได้เลยแบบระบบอัตโนมัติก็คือปกติ
ก็มันมีของจะเอาไหนใช่ไหมก็โหลดแอปเชื่อมบัตรเครดิตสร้างแอคเคาท์แล้วก็สามารถสแกนและขี่ได้เลยอย่างที่นี่นะก็จะมีอันนี้เป็น Citibike by Citibank นะครับไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ว่าไออยากกดสแกนนี่เราก็โหลดแอปมาใช่ไหมแล้วเราก็ดูว่ามันมีมันจะขึ้นโชว์ว่ามีจักรยานอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็สแกนนะครับคันนี้ดูโอเคหน่วยก้านดีอ่ะแป๊บนึงอ่ะล็อกแล้วอ่ะล็อกไบค์อ่ะล็อกอยู่ได้ไหมเฮ้ยเป็นของฉันมันเป็นของฉันจะบอกว่ามันเป็นจักรยานที่เปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยดูดิเขามีเกียร์ให้เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวเราจะขับวนรอบเกาะกันนะครับน่าใช้เวลาไม่นานแต่ผมบอกก่อนว่าบรรยากาศมันดีมากนะมันชิลมากคือพอเรามีจักรยานใช่ไหมถ้าเราก็เช่าแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยดูวิวดูข้างทางว่ามันมีอะไรให้ดูบ้างเราจะไปที่แรกนะครับเขามีชื่อว่าวิลเลียมแคสเซิลนี่คือประตูทางเข้าเนาะแบบโบราณมากอะตั้งแต่ปี1807แล้ว complete 1811ถ้านับมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณ200ปีได้เก่าแก่มากก็มองเข้าไปข้างในก็จะเห็นบรรยากาศในคุกเก่าๆอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาล้อมรั้วหมดแล้วไม่ให้คนเข้าน่าจะมีคนแอบเข้าไปเยอะแหละแล้วก็มองกลับไปฝั่งนู้นครับโอ้วิวสันนะเนี่ยใครทำเป็นบ้าเล่นคือลือเหมือนกันโอเคครับทุกคนบนเกาะนี้นะครับก็จะมีจุดที่เขาบอกว่าเป็นปิกนิกพอยต์เป็นเหมือนแบบบ้านเต็นท์นะครับให้มาเช่าได้แต่ว่าช่วงอากาศดีๆนี่คือแบบต้องเดอะเบสมากอะแล้วสังเกตว่าทุกคนมีรถซิตี้ไบค์นะครับก็คือเช่ามาแล้วแล้วก็มาชิลอยู่บนนี้เหมาะกับการแบบมาปิกนิกกับเพื่อนเนาะเปลี่ยนฟิลบนนิวยอร์กแล้วจะบอกว่าที่นี่ฮะคนนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักนะนี่ตอนนี้เราใกล้เทพีแสนริแพร์แล้วโอ้โหใกล้มากอ่ะหูมันดูดีมากอ่ะดูดิมันทำเขาทำชิวอ่ะ collective retreat เจ๋งอ่ะแล้วตอนกลางคืนถ้าหนาวๆว่าต้องดีแน่ๆเลยดูสนามหญ้าคือเขาทำโคตรดีอ่ะถ้าแบบไม่เห็นตอนนี้ครับทุกคนจะไม่เชื่อว่าเกาะนี้เคยถูกปิดร้างมา200ปีนะครับเขาบอกว่านี่ครับ say hello to our flock for Sam evening เฮ้ยแล้วบนนั้นใครอ่ะที่อยู่ตรงนั้นอ่ะคุณคือใครอย่าบอกนะว่าคุณคือฟิลิปใช่ฟิลิปหรือเปล่าฟิลิปมองหน้าผมค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่คนต้องแบบเยอะมากแน่ๆดูสิครับอันนี้ก็ได้มีสิ่งปลูกสร้างของเขานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเช็คให้เลยนะครับอ่ะเป็น voice มาแล้วกันอ่ะ voice มาอาคารลิเกตอาร์คฮอลล์เนี่ยนะครับสร้างเสร็จเมื่อปี1929เป็นโครงสร้างหรือว่าอาคารหลังแรกที่สร้างขึ้นจากพื้นที่บนเกาะที่มีการถมที่ดินเพิ่มนะฮะเพื่อจะขยายพื้นที่ของเกาะนั่นเองคือสมัยก่อนนะครับกัวเนอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีรูปทรงเหมือนทุกวันนี้นะเมื่อก่อนจะเป็นทรงแบบรีคล้ายๆกับรูปไข่อะไรอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นครับมีการขยายพื้นที่ของเกาะโดยใช้วัสดุที่ขุดขึ้นมาได้ครับจากการก่อสร้างรถไฟใต้ดินเลชิงตันอเวนิวจนกลายเป็นรูปทรงคล้ายๆกับโคนไอศกรีมอย่างที่เห็นในปัจจุบันอาคารนี้ก็คือสร้างขึ้นเพื่อแทนอาคารหลังเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1เป็นอาคารที่เหมือนกับการรวมพลของทหารใช้ในการซ้อมทางการทหารรวมถึงเป็นที่นิยมในการมาออกกำลังกายด้วยและอีกหนึ่งอาคารที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับกองทัพสหรัฐสมัยนั้นนั่นเองถ้าดูเผินๆนะครับทุกคนจะรู้สึกเหมือนผมว่าที่นี่มันดูชิลมากดูแบบน่าพักผ่อนบางคนไม่เชื่อว่ามันขลังขนาดไหนนะครับดูได้ครับนี่ปืนใหญ่ของแท้เธอยังมาตั้งอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับตอนนี้คือซาวด์แบตเตอรี่นะครับโอ้มีความโหดเหมือนกันเนี่ยถ้าเล่าแบบหลอนเลยคือถ้าลองมองไปตามหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยหลอนอ่ะพูดตรงๆแต่ถ้าไม่มองก็โอเคอ่ะเนี่ยคนมีคนท้าทายแล้วมองแล้วนี่มันไม่ใช่สวนปิกนิกแล้วนี่มันค่ายทหารแล้วคือถ้าใครมานิวยอร์กแล้วฟีลแบบไม่ได้อยากแบบแลนด์มาร์กอ่ะอยากพักผ่อนอยากชิลอยากอะไรอย่างเงี้ยเกาะนี้ดีมากครับแต่แน่นอนครับในความชิลในความสวยเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่แบบอธิบายไม่ถูกมันมีความน่าขนลุกนิดๆมีความหลอนอยู่หน่อย
ก็ไม่ได้มากมายนะฮะแต่ว่าแค่ว่าด้วยความปลูกสร้างมันเก่าและส่วนใหญ่มันเป็นแบบสถานที่ปิดเนี่ยมันก็เลยมีความอย่างนั้นตรงนี้ครับเขาเหมือนทำเป็นสนามเด็กเล่นที่แบบแต่ดูอันตรายสำหรับเด็กมากนะแต่ว่า sit back relax and let's play เขาบอกว่าเหมือนให้ donate ได้แล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเด็กเพียบเลยเห็นไหมนี่ฮะเป็นที่เล่นเด็กแต่แบบเป็นที่เล่นเด็กแบบหลอนๆนะอ่ะดูง่ายๆดูดิก็คือถ้ามาคือนี่ก็คือพอดหนังผีดีๆนี่เองมันคือของเก่าอ่ะแล้วก็เอามาทำมีความน่าเล่นบวกอันตรายอ่ะเอาจริงๆอ่ะมันเป็นบ้านเยอะมากนะครับเป็นหลังๆเลยอ่ะถ้าให้พูดตามตรงก็มันก็คือเหมือนปล่อยเป็นบ้านร้างอ่ะแหละจะว่ามันจะหลอนไหมมันหลอนเลยแหละแต่มันก็กลายเป็นที่พักผ่อนแบบแปลกๆครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนบางหลังมีคนอยู่ด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอยู่กันเลยจริงๆหรือว่าเขามาแบบแค่ชั่วคราวแล้วก็ไปอะไรเงี้ยนะแต่แน่ๆโอเคมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับเหล่านี้ก็เป็นหมู่บ้านนะก็คือบ้านดีนะแล้วแบบเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางนิวยอร์กเลยอะจะว่าโลเคชั่นเวิร์กไหมก็เวิร์กนะนั่นแหละครับซึ่งแต่ละหลังนะครับผมบอกเลยว่าไม่รู้ประวัติอะไรเลยแต่มันคงมีประวัติศาสตร์ของมันในแต่ละหลังแน่นอนส่วนใหญ่ที่เขามาครับก็ปิกนิกนะครับประจนภัยมาเล่นมาทำกิจกรรมครอบครัวปั่นจักรยานแต่ตอนกลางคืนผมไม่รู้นะครับว่าเขามาทำอะไรกันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็เป็นได้ครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นป้อมปราการที่ใหญ่มากนะฮะที่นี่มีชื่อว่าฟอร์ตเจนะครับก็คือป้อมปราการเจนี่แหละ Defending the City ก็คือเหมือนมีไว้ป้องกันเมืองนี่ครับของจริงนะครับจะเขียนว่า Local Traffic Only Beyond This Point นะครับคือผ่านไม่ได้ครับเป็นรั้วแล้วก็เอ้ยมันหลุมๆเงี้ยเอาจริงมากเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอะก็คือถ้าตามหลักนะฮะตรงนี้ก็ทำให้แบบโจมตีได้ยากขึ้นทำให้เป็นหลุมถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยรอบๆนี้ก็จะเป็นน้ำไปเลยเพิ่งเคยเห็นฮะส่วนน้องคนนั้นนะครับประวัติส่งประวัติศาสตร์นะครับสิ่งปลูกสร้างไม่สนใจนะเขาเดินไปถึงปุ๊บเขาบอกโอ้ยสวยมากเลยดอกไฮเลนเดียอะไรครับนี่โอเคครับสิ้นสุดการเช่านะครับมันก็จะขึ้นราคามาเนาะ1ชั่วโมง5นาทีนะครับราคานะครับทั้งหมด 10.67 นะครับก็ประมาณ300บาทถูกกว่าเช่าร้านเช่านะครับก็โอเคนะคุ้มอยู่เรือมารับแล้วครับขากลับตรงเวลานะครับเรากลับรอบบ่าย3นะครับพอคุณเห็นตรงเวลาปุ๊บเนี่ยคุณก็เดินกลับมาขึ้นเรือได้เลยคือไปกลับง่ายอย่างนี้เลยไม่มีอะไรยากเย็นแสนเข็ญใดๆทั้งสิ้นนะครับเดินขึ้นเรือแบบสบายใจเฉิบนี่คือที่เที่ยวเกาะลับๆหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นเกาะใหม่ๆที่หลายคนนักท่องยังไม่รู้จักนะครับนี่ชื่อว่า Governor Island นะครับอยู่กลางนิวยอร์กที่ถูกปิดร้างมา200ปีสู่สวนสาธารณะที่มีความวังเวงครับนี่ครับผมจะพาทุกคนมาดูความล้ำของสหรัฐอเมริกานะครับและนี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่สามารถหยิบของและเดินออกได้เลยไม่ต้องมีพนักงานเฝ้านะครับไม่ต้องเตรียมเศษตังค์ไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นนี่คือ Amazon Go ครับผมไปอ่านมาในเน็ตว่าเขามีซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้แล้วก็วิธีการนะฮะก็คือปกติเนี่ยเวลาไปซุปเปอร์ใช่ไหมเราก็ต้องมารอต่อคิวใช่ป่ะตอนเดินออกว่าเอ้ยคิวมันยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ครับคือตอนแรกเราแค่โหลดแอปนะครับนี่แอปแอร์โหลดแอปแอมอะไรครับเนี่ยแอป Amazon Go กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็น QR code มาแล้วก็ใช้ QR code นี้ตึ๊ดเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันไปก็คือสามารถสแกนให้คนอื่นได้ไปเข้าไปก่อนโอเคโอเค thank you เตรียมทางปุ๊บๆๆนี่เขาบอกว่าสแกนคนเดียวแต่ว่าเข้าไปได้2คนพร้อมกันเลยเขาบอกว่าเวลาคิดตังค์อ่ะมันจะแบบเหมือนกับว่าถ้าเราหยิบของออกจากเชลฟ์อ่ะมันจะคิดตังค์เลยอ๋อเราต้องไปเอาถุงก่อนนี่มันจะมีให้เลือก buy or bag มีถุงใหญ่ถุงเล็กถุง reusable เราไปเอาถุงก่อนเราได้ถุง reuse มาแล้วเราลองแบบหยิบขนมอ๋อเหมือนเขาจะอธิบายว่าถ้าเราหยิบใส่อ่ะเท่ากับว่ามันก็อยู่ในตะกร้าเราแล้วถ้าเราหยิบไปวางคืนมันก็ออกให้ใช่มันเหมือนกับเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์อยู่เต็มไปหมดเลยบนข้างบน
สำหรับ Amazon Go เนี่ยเขาใช้ระบบการเรียนรู้เชิงลึกของเครื่องนะครับเป็นแบบ Deep Learning ระบบคอมพิวเตอร์นะครับมีการประมวลผลจากภาพมีเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ไร้คนขับนะครับวิธีการนะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะมีกล้องเยอะมากนะครับบนเพดานเนี่ยที่เราเห็นเนาะส่วนตรงเชลฟ์สินค้าเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์วัดน้ำหนักอยู่ด้วยด้านหลังเชลฟ์เนี่ยก็จะมีกล้องเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวอีกมีการดีเทคหน้าคนนะครับด้วยซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นะครับเอาเป็นว่าร้านเนี้ยก็คือร้านที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ AI ล้วนๆนะครับใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับทั้งหมดเลยสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือการที่วันนี้เวลาเราหยิบของเนี่ยเราจะต้องเป็นคนจ่ายนะเช่นเราหยิบของขึ้นมา1ชิ้นแต่เราส่งต่อให้นายบีซึ่งนายบีไม่รู้จักกันนายบีเดินออกไปร้านนะครับจะคิดตังค์ที่เรานะครับซึ่งเป็นคนหยิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีๆนะครับและนั่นแหละครับคือนวัตกรรมล่าสุดครับของวงการซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มินิมาร์ทที่คิดว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีใช้เพิ่มอีกหลายที่แน่นอนของที่มีขายนะครับก็จะมีตั้งแต่แบบนี่ฮะมีผัดไทยเฮ้ยนี่คืออะไรเข้าเว็บแล้วกินได้เลยอย่างเงี้ยหรออ้าวพรุ่งนี้เช้าดิไทยผัดไทยผัดไทยจริงมั้ยเนี่ยใส่ไปแล้วนะฮะนี่แล้วในแอปขึ้นว่าอะไรคะไม่ขึ้นเหมือนต้องส่งทีเดียวแล้วออกเดานะนี่ฮะนี่คือน้ำที่มีขายก็จะมีแบบตั้งแต่เนี่ยน้ำเปล่าอุ๊ยนี่น้ำโปรดหนูแต่ว่าหนูยังไม่อยากกินตอนนี้อะไรของเขาแต่นี่น้ำโปรดหนูครับ Starbucks Double Shot Espresso นะครับน้ำโปรดหนูเองอ่ะน้ำโปรดหนูเขาบอกว่าเราสามารถส่งของให้กับคนที่มาด้วยกันได้ที่ใช้อันเดียวกันแต่อย่าส่งของให้คนอื่นที่ไม่ได้มาด้วยกันเราจะเหมือนเราเอาของให้เขาแล้วมาคิดตังเราผมว่าจริงเทคโนโลยีนี้เป็นไปได้นะเพราะทุกวันนี้เอาง่ายๆอย่าง Facebook เงี้ยมันก็ตรวจจับหน้าตาตรวจจับวัตถุได้หมดแล้วนึกออกมั้ยแล้วก็เทคโนโลยีของแบบว่า Tesla อย่างเงี้ยก็มีตรวจจับวัตถุทุกอย่างเพราะนั้นถ้าตรงนี้มันตรวจจับวัตถุทั้งห้างอ่ะมันก็รู้ได้ว่าเอ้ยมันมีของนี้หยิบมาโดย user คนไหนเราก็จะถูกคิดตังค์ที่คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับในร้าน Amazon Go ก็จะมีกาแฟขายด้วยเป็นกาแฟแบบชงนะเขาก็จะแบบกดเครื่องแล้วก็ชงออกมาดื่มแล้วก็คิดตังค์อัตโนมัติเหมือนกันสาขานี้เล็กมี Haribo มีขนมอันนี้ก็เป็นพวกขนมขบเคี้ยวนะฮะส่วนใครนะครับเป็นสายแบบสลัดมีเหมือนกันมีให้กินมีเพียบด้วยคือสาขาเนี้ยของน้อยมากเพราะว่าเหมือนหมดแล้วแล้วก็มีโดนัทด้วยเอามาเอานี่คริสปี้ครีมเหรอใช่อันเล็กอ๋อคริสปี้ครีมเอาดิอยากกินหยิบห่อนั้นมาหรอเมื่อกี้หยิบแล้วเข้าปากเลยก็คือง่ายถ้าแบบมันคิดตังระบบเนี้ยเรายืนแกะกินกันในนี้เลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องแบบทำอะไรอันนี้คือเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยทุกคนเอาอะไรอีกไหมครับอยากได้อะไรนี้อีกไหมเดี๋ยวผมจะให้เวลพัทเดินออกเลยนะเดินออกไปครับครับปึ๊บเรียบร้อยออกมาแล้วออกมาแบบเฉยๆเลยออกมาแล้วเธอนี่เขาก็บอกว่านี่ครับเขาขึ้นด้วยนะวันที่1ที่เรามาเนี่ยตอนไป 3:58 Thanks for visiting ว่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ pending charge อยู่คือต้องรอเวลาก็คือเดี๋ยวมันจะประมวลผลแล้วส่งมาบอกว่าไม่ได้ขโมยนี่เดินออกมาเดินไม่จ่ายตังค์เลยนะครับกลัวมากว่าแบบถามเขาว่านี่คือ it all done right แบบกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะตามมาจับกูไม่นะครับนี่คือตั้งใจจะขโมยนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปง่ายๆครับนี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาใช้พนักงานแค่คนเดียวเลยนะพนักงานคนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือถามคุณว่าคุณมาครั้งแรกหรือเปล่าถ้าครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะแบบเหมือนสอนวิธีก่อนแค่นั้นเองว่าแบบใช้ยังไงแค่นั้นนอกนั้นพนักงานข้างในไม่มีเลยนะครับอาจจะมีอีกสักคนนึงอยู่ข้างในแบบไว้คอยแบบจัดของเต็มของแค่นั้นเลยที่เหลือคือฟรีดอมมากแล้วสาขาที่เรามาเนี่ยเป็นสาขาเล็กนะฮะไม่ได้ไปสาขาใหญ่แต่เราอยากแบบมาเห็นนวัตกรรมความก้าวหน้าเนาะเพราะว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีแบบพวกเทคโนโลยีที่พัฒนามาเยอะมากอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นครับนี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่สามารถหยิบของแล้วเดินออกได้เลยนะครับและไม่ต้องมีพนักงานตรงจ่ายตังค์หยิบเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแม้แต่เด็กก็หยิบโดนัทแล้วกินเลยซึ่งจริงๆคุณก็ควรทำแบบนั้นข้างในเหมือนกันนะไม่เอาผมไม่กล้าบอกผมกลัวตำรวจมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกรอบนึงตอนที่ใบเสร็จมันมานะครับว่าเขาคิดตังค์ไอเทมถูกต้องไหมเพราะเมื่อกี้ตอนหยิบมันดูไม่มีอะไรมันมีแค่เซ็นเซอร์อยู่ข้างบนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมารอดูบิดกันนะคุณอาจจะไม่รู้ครับมันมาแล้วนะครับอ่ะนี่นะฮะดูนะครับถึงปะเนี่ยแล้วกดไปที่ receive นะครับ6ไอเทมมันรู้ได้ไงอ่ะ6ไอเทมมาดูกันนี่เฮ้ยมันรู้หมดเลยกระเป๋า1ใบ 0.99 ผัดไทยที่สั่งเมื่อกี้ชีโต๊ด 1.99 คริสปี้ครีม1ชิ้นก็รู้มันรู้ได้ไงวะ
ขนมกาแฟรวมทั้งหมด12นะครับรวมเซลล์แท็ก 0.27 เท่ากับ 13.21 เหรียญมันรู้ได้ไงว่าเราหยิบและรู้ด้วยนะว่ารสชาติไหนออริจินอลหยิบตรงไหนรสชาติไหนหยิบใส่ถุงเดินออกมารู้หมดนะฮะผมบอกแล้วครับและนี่คือ Amazon Go นะครับก็คิดว่าในอนาคตก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่านวัตกรรมที่เริ่มใช้กันแพร่หลายมากขึ้นข้อดีนะครับก็เป็นการประหยัดแมนพาวเวอร์นะครับลดใช่ลดคนทำงานลงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าทำไมเราทุกคนนะครับควรจะต้องอัปเกรดสกิลตัวเองนะครับมีการแบบเพิ่มความสามารถตัวเองทุกปีเพราะว่าแน่นอนครับเทคโนโลยีจะมาแย่งงานเรามากขึ้นเรื่อยๆนะแต่แน่นอนครับการอัปเกรดสกิลอะไรของตัวเองได้นะครับก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยและก็ต้องอยู่ที่เขาเรียกว่าการสนับสนุนจากหน่วยงานของประเทศนั้นๆด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตให้คนในประเทศเราเนี่ยได้เข้าถึงโอกาสในการศึกษาในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังโชคดีหน่อยตอนนี้ก็มีเรื่องออนไลน์นะฮะก็อย่างน้อยครับให้ทุกคนเข้าถึงออนไลน์ได้ก็เรียนรู้ได้อันนี้ผมว่านะในทุกพื้นที่ของประเทศนะครับก็มาดูกันเอาแค่ตอนนี้ประเทศเขาเจริญขนาดนี้แล้วนะฮะอันนี้คือนวัตกรรมครับไปช้อปปิ้งแบบไม่ต้องไปต่อแถวต่อคิวหยิบปุ๊บโดนออกได้ปั๊บนะครับไม่ต้องมีพนักงานมาคอยตื้อนะครับเด็กคนนั้นเขาหยิบแล้วเขากินทันทีเลยนะใช่ไงแล้วรู้ได้ไงว่ามันติดไปแล้วเขาหยิบแล้วเขากินเลยนี่ครับนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตและนี่คือ Amazon Go ครับโอเคครับวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยเลยมีให้เลือกหลากหลายนะชื่อร้านว่า One More Charmแต่ว่ามันจะเล่นคำกับภาษาไทยว่าวันมอชามคือเอามาอีกชามนึงนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นร้านใหม่นะฮะคือเปิดไม่ได้นานมากนะครับเดี๋ยวพาไปชิมกันนะว่าเป็นร้านรุ่นพี่ที่รู้จักด้วยตอนนี้ฝนตกหนักมากไทยสตรีทฟู้ดนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปชามนะครับและน้องเขาก็เข้าไปแล้วครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวสแกนครับทุกร้านจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับสแกนเอานะเมนูตัวนี้ไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดงกระดานอะไรกันแล้วนะครับโลกเราใบนี้อาหารนะครับก็มีตั้งแต่แบบผัดกะเพราเนาะก็เป็นอาหารแบบอาหารไทยที่เป็นสตรีทฟู้ดเบสิกทั่วไปนะครับจริงราคาถือว่าดีมากเลยราคากลางๆและนี่ก็คือซิกเนเจอร์ของที่นี่ชานมไทยใส่ไข่มุกไหนลองชิมให้ดูหน่อยสิโอ้ my god การแสดงอร่อยจริงอร่อยมากข้างบนอ่ะหอมแบบหอมกลิ่นครีมชีสเค็มๆอันนี้ผมกินนะครับน้ำผึ้งผสมส้มยูสุพันนะครับยูสุพันบุรีนะครับอันนี้ดีกำลังดีเลยความหวงความหวานมันจะมีความน้ำผึ้งอยู่หน่อยๆแล้วก็มีความส้มยูสุคือถ้าคนเคยกินส้มยูสุจะรู้ว่าแบบส้มยูสุมันเป็นส้มชนิดนึงที่แบบมันจะไม่เหมือนส้มที่เรากินกันปกติอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวแบบที่เป็นส้มเฉพาะตัวของเขาอ่ะถึงว่าน่ะถามคุณส่วนร้านนี้ดีกว่าร้านพี่ออยนะครับเปิดมานานนะครับเปิดมาเกือบปีแล้วค่ะช่วงโควิดพอดีช่วงดีช่วงดีช่วงดีของเราช่วงดีเราต้องเปิดใช่แล้วคอนเซปต์ร้านอะไรยังไงมันต่างที่อื่นคอนเซปต์ร้านของเรานั้นก็คือจะมีชานมไข่มุกด้วยครับนะคะสำหรับขายเด็กแล้วก็อาหารไทยที่รสชาติก็คือส่วนมากก็จะอาหารคนไทยแต่ฝรั่งก็มากินฝรั่งมากินแล้วฝรั่งก็ชอบฝรั่งแบบนี้ผมนั่งมามีแต่ฝรั่งเลยเขาไม่เห็นคนไทยทั้งหมดแต่หมายความว่าฝรั่งสมัยนี้คือเขามีความกินอาหารที่รสชาติเหมือนไทยมากขึ้นด้วยความที่เขาได้ไปเที่ยวเมืองไทยบ้างอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะบอกว่ารสชาติเหมือนไทยเลยช่วงสนทนานะครับเรื่องร้านอาหารไทยในต่างแดนนะครับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาชิมคาราเมลจริงๆชิมไปแล้วแหละหลายคำแล้วด้วยอร่อยมากอันนี้กินง่ายมากครับมันจะเป็นแบบปลาหมึกนะปึ๊บปึ๊บนี่ทำมาก็มีน้ำจิ้มที่เขาทำเองอยู่อเมริกานะพูดตรงๆก็ไม่ต้องคิดกลัวถึงบ้านเท่าไหร่เพราะอาหารไทยถือว่าแบบเหมือนไทยเลยเป็นแต่ว่าต่างกันตรงราคาแค่นั้นเองไม่ได้ต่างนิดเดียวนะต่างเยอะแต่ก็ตามค่าครองชีพครับคือ
รายได้เขาก็เป็นรายได้ที่สามารถซื้อในราคานี้ได้เช่นกันร้านมีแบ็กยาร์ดด้วยนะครับคือสวนข้างหลังแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกเขาก็เลยไม่ได้เปิดให้นั่งนะฮะอ๋อยน่ารักดูดิข้างหลังโซนข้างหลังดูแบบดีมากมีจุดที่แบบถ่ายรูปได้นั่นแหละครับทุกคนและนี่คือร้านที่3นะครับวันมอชามอาหารไทยอร่อยผมขึ้นแมปให้แล้วนะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้นะวันมอชาม7อเวนิวนะโอเคสวัสดีจ้ายังสวัสดีแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กันที่นิวยอร์กนะครับวันนี้วันสบายๆนะครับเราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะครับไปดูตลาดมือ2ในนิวยอร์กกันนะว่าแบบพวกตลาดมือ2พวกโซนช้อปปิ้งของที่นิวยอร์กเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างครับเราจะไปกันที่เชลซีฟลีมาร์เก็ตจริงๆจะบอกว่าตอนแรกมันร้อนมาหลายวันมากนะครับแต่ตอนนี้อากาศมันดีแล้วตอนนี้มันเป็นย่านที่อยู่ตรงนี้นะครับมันคือใกล้ๆแฟลตไอรอนผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าสวยนะนี่คือมหานครนิวยอร์กแต่ว่าคนคือคักมากไม่แล้วครับจักรยานซิตี้ไบค์ทำไมเหรอเลยคือค้างไงอ๋อเอานี่มันสาวเหรอใช่มันสาวจริงปะเนี่ยคนเยอะเพิ่งรู้ Saturday Night Live เยอะเลยถึงแล้วนะครับทุกคนที่นี่ชื่อว่า Chelsea Flea นะครับก็เป็นตลาดมือสองเนาะเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตอน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็จะมีคนมาเปิดบูธขายของแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือเยอะไหมเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปเหลือบูธเหลือน้อยมากอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเพิ่งจบจากโควิดหรือว่าเป็นเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกแต่ดูจากเต็นท์เนี่ยร้านน้อยมากนะครับซึ่งผมเห็นในรูปตอนแรกอ่ะคือแบบร้านมันจะต้องแบบเยอะมากเฮ้ยแต่นี่แม่งเท่ว่ะแล้วกูจะเอากลับยังไงเออแต่มันได้ของแปลกๆอ่ะเฮ้ยมันมีร้านเสื้อด้วยแต่ราคาจะต้องถามเอามันจะมีแบบว่าโคมไฟโบราณใช่แบบถ้าใครอยากได้แบบความแบบว่าวินเทจจริงๆอ่ะก็น่าจะมาตลาดนี่แหละแต่ว่าแถมเจ้าของใช่ปะแถมดิเพราะว่าเจ้าของจะปกปักรักษาอยู่ในสิ่งของเหล่านั้นไปตลอดแล้วตอนดึกๆเขาจะขึ้นมานวดคอให้แบบนี้เป็นเซอร์วิสใช่นวดคอเฮ้ยแค่ซื้อได้ช่วยชามได้เซอร์วิสได้เซอร์วิสนวดคอด้วยกลางคืนอะไรคุ้มอยู่นะใช่และอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของนิวยอร์กครับตึกแฟตไอรอนที่ซ่อมอยู่ข้างแฟตไอรอนเลยนะฮะเป็นคาเฟ่ที่แบบสแตนด์อะโลนมากๆแบบว่าตั้งอยู่อันเดียวโดๆอยู่ท่ามกลางถนนเนี่ยดูดิแล้วคนก็นั่งกันเอ้ยชิลคุณก็ช่วงนี้คุณจะเห็นนะว่าแบบคนพาหมามาเดินเล่นเยอะมากแล้วก็เขามาเดินเล่นกันจริงวันนี้คือวันเสาร์แล้วแหละมันก็เลยแบบค่อนข้างฟรีอะฉันใส่หน้ากากทำไมฉันลืมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะมาถึงสถานที่ที่มีชื่อว่า Chelsea Market แล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่า Artist and Flea Chelsea ก็คือเป็นตลาดมือสองนี่แหละแต่ว่าเป็นพวกงาน Artist มั้งนะซึ่งอันนี้ก็จะเปิดแค่ไม่กี่วันเหมือนกันนะครับไม่ได้เปิดทุกอาทิตย์นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันมีของอะไรขายกันบ้างโอ้ยคนเยอะมากคือเขาทำเป็นเหมือนแบบตลาดที่ขายงานแบบงานอาร์ตงานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยฮะตรงเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนโกดังเล็กๆเนี่ยแล้วก็เอางานเข้ามาขายกันของที่ขายเนี่ยก็มีหลายอย่างตั้งแต่เครื่องประดับนะครับยันชุดว่ายน้ำก็ยังเอามาขายดูดิมันเป็นป้ายเหมือนแบบป้ายโฆษณาแบบยุคเก่าก็คือเป็นแอดสมัยก่อนแอดปี60ใช่เพราะสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีปรินต์นะเขาก็วาดกันนะเออแล้วมันดูคลาสสิกอะมีร้านสักด้วยนะครับสักแบบงานศิลป์นะแล้วก็คือสักตรงนี้เลยเดินมาถึงเลือกลายเข้าไปสักเลยลายมันแบบมินิมอลป่ะคือถ้ามันสักเล็กๆจิ๋วๆมันก็ดูดีนะแล
แล้วก็เมื่อกี้ร้านเขาว่าน่าจะเป็นร้านแบบร้าน LGBTQ นะฮะเจ้าของก็น่ารักมากนี่ซื้อมา2ใบนี่ของเบลพัทเขียนว่าด็อกมัมนะแม่หมาส่วนของผมความหมายลึกซึ้งนะครับชิคเก้นนักเก็ตนะครับซื้อยังไงฮะมันเป็นสัจธรรมแห่งเซนมันจะมีความแบบเนี่ยสีมันไม่ค่อยเห็นสีอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยมันมีความแบบสีนี้มันแบบเด่นดีอ่ะแล้วก็อันนี้ก็มีความแบบว่าอาร์ตอาร์ตเพื่อนคือเนี่ยมาตรงเนี้ยมันจะได้แบบงานที่แบบแปลกๆอ่ะแบบหาซื้อตามพวกช็อปแบรนด์ไม่ได้อ่ะก็คืออันนี้มาตรงเชลซีมาร์เก็ตได้เลยนะฮะแล้วก็มันจะมีเขียนว่าเนี่ยตรงเนี้ย Acid and Free เปิดแค่วันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ 11:00 น. ถึง 1:00 น. นะนอกนั้นปิดนะครับไม่ต้องมานะครับไปนี่ครับพอผ่านเข้ามานะครับก็จะเข้ามาอยู่ในเชลซีมาร์เก็ตเชลซีมาร์เก็ตเนี่ยเป็นตลาดอินดอร์นะครับก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องร้อนครับเพราะมันไม่ร้อนข้างในเนี่ยฮะก็จะมีร้านพวกแบบว่าของกินร้านแบบออยสเตอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านเสื้อผ้าอารมณ์ประมาณแบบว่าตลาดแถวบ้านเราแบบเจเจอะไรอย่างเงี้ยของจะมีสไตล์นิดนึงแต่ว่าเป็นเจเจที่แบบว่าแบบมีดีไซน์ข้างในจะแต่งดีๆหน่อยแล้วรอบๆก็จะมีพวกแบบว่าตลาดของมือสองอะไรแบบนั้นโอเคครับตอนนี้เรามานั่งเอาท์ดอร์นะครับเขามีที่นั่งแบบว่าเอาท์ดอร์ให้เราแบบนั่งชิลๆกันได้ด้วยนะไม่ต้องแบบว่าไปแย่งข้างในแล้วเดี๋ยวข้างในนะครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบคอมมอนเดี๋ยวคอมมอนของทองหล่อบ้านเราอ่ะก็คือเข้าไปซื้ออาหารเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอามานั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมากว่าตอนนี้ข้างนอกอากาศดีครับทุกท่านนะครับและวันนี้ครับเราอยู่กันที่นิวยอร์กและนี่คือวันชาติ Independence Day ที่นิวยอร์กกลับมานะครับวันนี้ครับนี่คือวันที่4กรกฎาคมนะครับถือได้ว่าเป็นวันชาติของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าตามความหมายเลยจริงๆเนี่ยนี่ก็คือวันที่อเมริกานะครับประกาศอิสรภาพนะครับแยกตัวจากประเทศอังกฤษคือทวีปอเมริกาเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเนี่ยครับก็เป็นชาวเนทีฟอเมริกาอยู่แหละชนเผ่าอื่นจนวันนึงครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสล่องเรือมาเห็นคิดว่าเป็นอินเดียหลังจากนั้นก็มีการแบบว่าย้ายผู้คนชาวยุโรปเนี่ยครับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนอังกฤษก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่ทวีปอเมริกาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเกิดเป็นชุมชนและตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐหนึ่งของอังกฤษที่มีโอกาสในการปกครองตัวเองแต่พออยู่ไปเรื่อยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยฮะก็เริ่มมีความขัดแย้งกับประเทศอังกฤษช่วงนั้นมีหลายประเด็นครับที่รู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบเนาะจนสุดท้ายก็เกิดการอยากแยกตัวครับแล้วก็เกิดเป็นสงครามเกิดขึ้นต่อสู้ไปต่อสู้มาสุดท้ายครับ4กรกฎาคมครับจึงประกาศว่าแยกเป็นอิสรภาพจากอังกฤษถือได้ว่าเป็นประเทศที่แบบประกาศอิสรภาพมาตั้งแต่ปี1776ประมาณเกือบ300ปีเนาะ200กว่าปี300ปีนะฮะประมาณนั้นก็วันที่4กรกฎาคมเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะชาวอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอยู่ไม่กี่อย่างนะอย่างแรกคือไปเที่ยวไปตั้งแคมป์ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างที่2ก็คือว่าไปดูพลุตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับอย่างที่3คือสังสรรค์เขาก็อาจจะไปนัดรวมตัวกับเพื่อนที่บ้านใครสักคนนึงตามโรงแรมตามไรปาร์ตี้ก็สังสรรค์กันไปบางคนก็ไปทำกิจกรรมทางศาสนาบางคนก็ไปกรุงวอชิงตันไปรำลึกนะฮะอันนั้นสายเคร่งหน่อยนิดนึงแต่สิ่งที่เราจะทำวันนี้เขาก็คือเราจะมาเดินเล่นครับพาดูบรรยากาศว่าในเมืองมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะมีจุดพลุด้วยตอนกลางคืนเดี๋ยวพาไปดูพลุกันว่าเวลาเขาเซเลบเรตกันเนี่ยวันชาติ4กรกฎาคมใช่เป็นยังไงสิ่งที่เห็นชัดเจนขึ้นนะครับคือบริบทของผู้คนเนี่ยจะไม่เหมือนวันธรรมดาที่เราเดินเพราะทุกคนดูแต่งตัวสบายๆนี่ฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่แถวๆย่านบรุกลินนะครับก็จะเห็นว่าแบบคนก็มาเดินเล่นรถจะไม่ค่อยมีครับรถจะน้อยมากเดี๋ยวข้างหน้าเราจะไปครับมันชื่อว่า Green Point Market มันจะเป็นอีเวนท์ที่แบบเขามาจัดเหมือนตลาดนัดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ริมท่าเรือซึ่งไม่ได้มีทุกวันนะครับมีเป็นบางครั้งซึ่งเราต้องไปเช็คในสเกดูลของงานอีเวนท์ในนิวยอร์กถึงแล้วโอ้คนเยอะมากครับปาร์ตี้สังสรรค์ผู้คนมากมายดูดิบรรยากาศดีมากเฮ้ยมีของกินใครบอกไม่มีของกินเพียบเหอะโอ้ยมีเบอร์เกอร์แบบเบอร์เกอร์แบบจีนอะไต้หวันพอกแล้วก็แบบบราซิลก็ยังมีขายครับมาถึงอเมริกาทั้งทีคุณต้องกินชานมไข่มุกสิวะดื้อ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 ดหวานจี๊ครับแต่คือคนอเมริกากินหวานไงประเด็นอะถามว่าอร่อยไหมใช้ได้แต่ว่าหวาน
แต่ว่านมมันไม่ได้เข้มข้นเท่าไข่อ่ะอ่ะฮะไข่มุกก็ไม่ได้กินแล้วดึกแต่ว่ากินแล้วฟูฟ่องฟูฟ่องตอนนี้เนี่ยร้านที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นร้านนี้นะครับคนต่อแถวเยอะมากมันเป็นน้ำแบบน้ำปั่นนี่นะครับเป็นแก้วใหญ่ๆตรงนี้เป็นโซนพวกเสื้อผ้าช้อปปิ้งนะครับช่องแรกเป็นของกินนี่ฮะของที่ขายที่นี่นะครับก็มีตั้งแต่เสื้อผ้านะครับของแต่งบ้านแต่ส่วนใหญ่นี่เขาเริ่มเก็บกันแล้วนะอุ้ยเราเจอวัยรุ่นเมกาครับวัยรุ่นเมกาอ๋อเหมือนเขาจะมีคอนเสิร์ตปาร์ตี้อยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ต้องมาซื้อบัตรที่นี่แล้วถึงจะเข้าข้างในได้เฮ้ยแต่ข้างในดูแบบน่าสนุกอ่ะเมื่อกี้ไปถามมานะครับเขามีขึ้นเรือด้วยนะครับขึ้นเรือไปดูพลุ25ปลายเวิร์กนะครับราคาถูกมากนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่า Skyline Drive In นะครับก็คือเหมือนว่ามานั่งดูหนังกันแล้วก็รอดูพลุนะครับเพื่อเป็นไฮไลท์ของคืนนี้แต่ก็ดูชิลดีนะเหมือนเราเข้าไปอ่ะเราก็แบบปิกนิกได้คือจริงๆเขาจะมีไปขึ้นเรือแต่ว่าเราไม่ได้จองไงพอไม่จองปุ๊บมันเต็มหมดแล้วอันนี้ก็อันนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆต้องเอาสักอันนึงอ่ะคนละเท่าไหร่นะ25เหรียญคนละ 1,000 ไม่ถึงคนละ750ใช่750บาทเข้ามาแล้วจริงตรงเนี้ยดูคอนเสิร์ตฟรีได้เหมือนกันอันนี้นะฮะถ้าเป็น general asset เนี่ยก็จะนั่งแบบนี้แต่ถ้า VIP เนี่ยจะมีเก้าอี้ให้ครับนั่งดูพุแล้วก็มีบาร์อยู่ใกล้ๆอ๋อแต่ฝั่งนู้นเห็นวิวแมนฮัตตันว่ะเนี่ยจุดที่รอดูพุจะสังเกตได้ว่าทุกคนเนี่ยเขาจะเอาเก้าอี้มากันแบบรู้งานส่วนเราก็ปูเสือปิกนิกไงสบายเดี๋ยวรอดูภูนี่น่าจะมาประมาณ3ทุ่มนะครับก็มันมีหลายแบบคือบางคนเราก็เลือกที่จะขึ้นเรือครูซไปปาร์ตี้บนเรือเลยแล้วก็ดูภูแต่ว่าเราจองไม่ทันว่าเราเพิ่งคิดได้เมื่อไม่กี่วันก่อนก็นั่งนี่แหละเดี๋ยวรอแดดล่มอันนี้ประมาณ6โมงแล้วประมาณ2ทุ่มแดดตกมีฮอบินด้วยดูความเรียบร้อยดูความเรียบร้อยยิ่งใหญ่ว่ะอลังการเริ่มมืดนะครับดึกแล้วก็ยังไม่หยุดกินกันนะครับทุกคนก็ยังคงกินกันอยู่ตอนนี้สามทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับใกล้จะมาแล้วใกล้จะมาแล้วบรรยากาศรอบเรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยความปลอดภัยคนเยอะมากนะเพราะนั้นตอนกลับก็ต้องเผื่อดีๆแต่ว่าไม่มีอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตครับนี่คือวันชาติก็เฉลิมฉลองแต่จริงถ้านับความเฉลิมฉลองเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะเราวันนี้ครับจะพาไปเกาะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนว่ามีอยู่ในนิวยอร์กด้วยนะครับนี่คือเกาะที่มีชื่อว่ารูสเวลล์เกาะที่ระหว่างแมนฮัตตันแล้วก็ควีนนะครับคือเกาะรูสเวลล์เนี่ยมันเป็นเขาตั้งตามชื่อประธานาธิบดีนะครับหนึ่งท่านผมจำไม่ได้หรอกท่านชื่ออะไรแต่เป็นว่ามันเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางครับลักษณะรูปร่างเหมือนเรืออยู่ระหว่างแมนฮัตตันกับควีนคือมันข้ามได้ด้วยการมันมีถนนมีรถเมโทรสาย1สายนะครับที่น่าจะเป็นสาย F นะครับแต่อีกวิธีหนึ่งที่ไปได้คือนั่งแทรมขึ้นไปซึ่งแทรมเนี่ยสามารถใช้บัตรซับเวย์ครับขึ้นได้ฟรีมาแล้วหนูต้องยืนรอนะเพราะว่าเหมือนมันจะมีลำเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีลำเดียวแหละคือแทรมเนี่ยครับเราสามารถเอาแบบเนี่ยสกูตเตอร์จักรยานอย่างเงี้ยขึ้นแทรมไปได้เลยนะแล้วก็เอาขึ้นไปปั่นฝั่งนู้นที่เกาะอ
ไม่ใช่เกาะตรงกลางอ้าวจริงแบบตรงกลางเกาะก็ตึกอะไรก็เยอะอยู่นะเนาะแบบเต็มเลยอ่ะเออเต็มเต็มแต่ว่าจะเป็นตึกมันจะเป็นเกาะยาวๆครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยตรงไหนบ้างอะไรกันเนี่ยโอ้สวยงามยิ่งใหญ่อลังการเธอเพราะมันอยู่ตรงสะพานพอดีอ่ะและที่นี่ครับคือเกาะรูสเวลล์ลงมาเสร็จครับก็เนี่ยมีจักรยานอีกแล้วครับท่านนะครับเข้าได้ตามใจสะดวกนี่ฮะเรากำลังเข้าไปข้างในนะครับที่นี่ครับมีบ้านเมียวโอ้ยน้องเป็ดน้องเป็ดเต็มไปหมดเลยนี่ข้างบนจะเป็นบ้านแมวนะครับรอบนอกเลี้ยงเป็ดนะครับกระรอกเนี่ยมาของมันเองส่วนข้างในเป็นแมวเหมียวตอนนี้นะครับเรากำลังจะมาถึงโรงพยาบาลร้างนะครับโรงพยาบาลเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้รักษาพวกโรคฝีดาษเอาจริงๆว่าคือเป็นซากโรงพยาบาลที่สวยมากดูจากแบบการที่ต้นไม้มันขึ้นหรืออะไรมันขึ้นเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันไม่ได้ดูแบบไกลกาอะไรเลยนี่ครับ no trespassing นะครับstructure is unstable ก็คือเหมือนประมาณว่าโครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยไม่คนเข้าไปแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเราดูนะครับเห็นที่นี่เนี่ยบางคนก็บอกว่าจริงๆที่นี่ก็มีเรื่องเล่านะครับแล้วก็มีความน่ากลัวของมันอยู่แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะแบบน่ากลัวหรือมีสิ่งลึกลับจริงหรือไม่นะแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ถูกบล็อกไว้นะครับก็ข้างในก็เป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับ Smallpox Hospitalที่นี่นะครับคือ Smallpox Hospital เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่บนเกาะ Roosevelt นะฮะหลายคนเนี่ยนะครับรู้จักโรงพยาบาลนี้ในชื่อว่า Renwick Smallpox Hospital เป็นชื่อของสถาปนิกที่เป็นผู้ออกแบบโรงพยาบาลนี้ครับชื่อว่า James Renwick Jr. สร้างขึ้นเมื่อปี1856นะครับเป็นโรงพยาบาลที่ออกแบบในสไตล์โกธิกด้วยและเป็นโรงพยาบาลแรกของสหรัฐอเมริกาครับที่ใช้สำหรับรักษาโรคฝีดาษโดยเฉพาะซึ่งในการรักษาเนี่ยใช้การกักกันนะฮะการติดต่อของโรคด้วยแต่หลังจากที่ผลิตวัคซีนโรคฝีดาษสำเร็จครับในช่วงปลายทศวรรษที่1800โรงพยาบาลก็ปิดตัวลงและหลังจากนั้นในช่วงทศวรรษที่1900ก็โดนพวกนะครับเวลดันหรือผู้ก่อกวนเนี่ยเข้ามาทำลายตัวอาคารของโรงพยาบาลทำให้ปัจจุบันหลงเหลืออยู่แค่ส่วนหน้าของอาคารนะครับลักษณะก็จะดูแบบหลอนๆนิดนึงนะฮะนี่ครับทุกคนแล้วจากฝั่งนี้เราจะสามารถเห็นฝั่งวิวแมนฮัตตันได้แล้วก็โอ้เป็นตึกเรียงๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคสวยงามก็คือต้องมาถ่ายรูปแหละตรงนี้นะฮะก็คือเลยมาจากโรงพยาบาลนะครับหน่อยนึงแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นแบบนี้แหละ very good Franklin นะครับ D. Roosevelt นะครับ for Freedom Park นะครับก็ Franklin D. Roosevelt เนี่ยก็เป็นชื่อของประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งนะฮะก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเกาะนี้นะครับซึ่งมองขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นวิวข้างหลังแล้วก็พูดคำว่าวิลสันเนี่ยข้างหลังสวยมากจริงและจุดตรงนี้ข้างบนนะที่เขาบอกว่าลองมาถ่ายรูปดูเพราะมันดูร่มเย็นโอ้โหจริงๆเขาบอกว่าก่อนนี้เขาทำสวยเนี่ยแล้วคนน้อยมากคนน้อยจนงงอ่ะมันเป็นตีบเข้าไปอ่ะสวยเนาะโอ้พอแดดแบบว่าแดดล่มปุ๊บบรรยากาศบวกดีขึ้นล้านเท่าเออไม่ไหวแรงจริงฮะเดี๋ยวเดินไปจนสุดทางเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นอนุสรณ์สถานนะครับที่ทำให้กับท่านประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลล์เดี๋ยวเราจะไปตรงปลายสุดแล้วก็พอเดินสุดมาข้างหลังนะฮะก็จะเป็นที่กั้นกระจกแล้วก็มีเกาะเล็กๆอยู่ตรงนู้นเนี่ยฮะทุกคนตรงนี้มันจะมีเนินออกมาหน่อยนึงอะแล้วมันก็จะถ่ายเห็นสะพานเห็นป่ะนั่นแหละสวยสุดเลยโคซิสThank you.
ไอ้ที่เราเห็นทุกคนนะอันนี้ยังอยู่ยังถือว่ายังอยู่บนเกาะนะฮะก็เป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นเรสซิเดนต์นะเรสซิเดนต์ก็คือน่าจะเป็นที่พักถ้าผมเดาไม่ผิดนะไม่ที่พักก็โรงแรมก็สักอย่างนี่แหละเพราะว่ามันเป็นห้องๆอ่ะแล้วก็มีรถก็คือเหมือนเมื่อปกติเลยฮะเพียงแต่ว่าเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางนิวยอร์กแค่นั้นเองโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่ารูสเวลล์ไอซ์แลนด์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกาะนะที่คนยังไม่ค่อยรู้จักนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมาหลายๆคนยังไม่รู้นะฮะว่ามันมาเที่ยวได้นะครับเพราะนั้นใครมาเนี่ยอยากว่างๆอยากชิลๆผมว่าเหมาะแก่การแบบพาเพื่อนๆทุกคนทีมงานเนี่ยนะมาพักผ่อนกันทำกิจกรรมหากิจกรรมสักอย่างหนึ่งทำอ่ะนะที่เนี่ยดีมากนะผมรู้สึกว่ามันชิลแล้วก็ฝรั่งเขาก็แบบมานอนพักมาอาบแดดมาทำกิจกรรมเดินเล่นปั่นจักรยานถือว่านิวยอร์กเนี่ยเป็นอีกเมืองที่มีแบบสวนสาธารณะส่วนกลางนะครับให้ผู้คนได้แบบพักผ่อนหย่อนใจเยอะมากนะเยอะมากจริงๆมันก็เลยส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่แบบโอเคขึ้นด้วยโอเคเราจะไปแล้วนะครับเพราะเวลาเราน้อยจริงๆมันมีอีกฝั่งด้วยนะเราไปแต่ฝั่งใต้อย่างเดียวเลยไม่ได้ไปฝั่งเหนือนะฮะแต่ว่าเวลาหมดต้องรีบไปต่อและมาถึงร้านต่อไปครับร้านเด็ดไทยในนิวยอร์กครับวันนี้เราจะไปกินกันที่แจ่วฮ้อนจิ้มจุ่มเชื่อไหมครับว่ามีจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนในนิวยอร์กด้วยนะเราเคยกินแล้วด้วยร้านนี้ครับอร่อยมากเดี๋ยวจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งไปป้ายอยู่ข้างบนนู่นนี่นะฮะแจ่วฮ้อนนิวยอร์กถึงแล้วนะครับลึกลับนิดนึงนะทุกคนแต่มันเซิร์ชว่าแจ่วฮ้อนได้เลยโอเคครับทุกคนนะที่นี่จะเป็น All You Can Eat นะครับราคา 26.99 นะครับก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ 700-800 บาทกินได้90นาทีนะครับคือก็คือบุฟเฟ่แหละสั่งได้ทุกอย่างเอาอะไรก็ได้เนี่ยติ๊กๆๆๆๆไปแล้วก็สั่งมาก็เป็นจิ้มจุ่มรสชาติแซ่บเลยแหละธรรมชาติที่เคยกินเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับมีน้ำจิ้มนะครับที่เขาให้มาเนี่ยมีทั้งหมด3น้ำจิ้มด้วยกันแล้วก็นี่เป็นข้าวกระเทียมร้านเนี้ยสำหรับผมนะไม่ต้องอยู่อเมริกาอยู่ที่ไทยก็ถือว่าเป็นร้านอร่อยอร่อยเลยอันนี้นะครับผมคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นลูกชิ้น lobster อุ้ยปุดอร่อยมากเลยอ่ะบินมานะครับบินมาบรรยาวอ่อนสิ้นดี 58.77 นะครับตีกลมๆ ก็60ตกคนละประมาณ900บาทแต่ว่าเป็นบุฟเฟ่นะครับ900บาทสำหรับที่อเมริกาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากอะไรแต่ว่าอร่อยคุ้มค่ามากแต่ดีอ่ะดีมากอร่อยนี่คือเศษซากความฝันแห่งวันเกียรติยศครับทุกท่านร้านนะครับชื่อว่าแจ่วฮ้อนนิวยอร์กเจอได้ Google เจอเลยย่านควีนนะสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เรามากันที่หนึ่งในร้านในตำนานนะครับก็คือปีเตอร์ลูเกอร์นะครับที่นิวยอร์กนะแต่ว่าจริงๆผมต้องพูดอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยเวลาคนจะมากันเนี่ยเขาต้องจองล่วงหน้า3เดือนนะเออแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้อร่อยขนาดนั้นบางคนก็บอกมีร้านอื่นอร่อยกว่าแต่ว่าไหนๆมาแล้วก็ต้องพิสูจน์นะครับจองหน้า3เดือนถึงจะได้มากินแต่แน่นอนครับช่วงสถานการณ์นะครับที่มีไวรัสระบาดเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างยังไม่ค่อยเยอะเพราะนั้นเราก็เลยสามารถจองได้เลยโดยไม่ต้องล่วงหน้า3เดือนครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามันสมคำล่ำลือขนาดนั้นจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์หรือเปล่าไปดูครับก็ร้านนี้นะครับอายุร้อยกว่าปีนะสิ่งที่เขาจะมีฮะเอ็กซ์ตร้าทริคคัต
ลูเกอร์เบอร์เกอร์ USDA พรามบีฟเราก็ต้องกินเนื้อสิครับมาถึงร้านนี้แล้วสเต็กเนี่ยราคาประมาณ59เหรียญใช่ไหม59เหรียญประมาณ 1,800 เมื่อกี้ริบอาย69ก็ประมาณ 2,100 ก็จะแพงกว่าแต่เขาบอกว่าขนมปังอร่อยเหรออร่อยที่ฉันไปอ่านรีวิวมาจากพันทิปอีกแล้วเหรอเขาบอกขนมปังอร่อยแล้วก็มีเบคอนเยอะที่เราสั่งมาเดี๋ยวมาลองชิมแล้วเราต้องกินเลยไหมหรือว่าต้องรอก่อนกินเลยขอกินเลยนะกัดแต่คำแรกแบบอวยมาให้วอร์มเหงือกก่อนอ๋อคือเนยอร่อยเหรออร่อยเลยอร่อยเลยเหรอกินกันเลยแล้วอร่อยเลยอ่ะเนยหอมอ่ะอันนี้นะครับอร่อยมากถ้ามีขายต้องไปก็ไปซื้อมากินซะเป็นเบคอนที่แบบไม่มีความบางเลยมาเต็มเต็มเออโอ้เทน้ำด้วยเทน้ำราดน้ำอันนี้อะไรเป็นปลาไซเล็กไซเล็กสุดของเขาโอ้แล้วมาถึงเขาแบบอันนี้สเต็กปกตินะครับส่วนนี้เป็นริบอายดูเท็กเจอร์นะครับอื้อหือทั้งหมด328เหรียญสหรัฐดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็คือ11168บาท11168บาทคนละประมาณ 2,500 กว่าๆนะครับมื้อนี้ก็ตามวัฒนธรรมเขาครับต้องให้ติปเนาะบางเมืองก็จะเติมแบบ15 18 20 22อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ในนิวยอร์กเนี่ยเขาจะชอบเริ่มต้นที่18 20 22 24อะไรก็ว่ากันไปมันแพงตรงติปนี่แหละเรียบร้อยนะครับตำนานร้านสเต็กมากกว่า130ปีสรุปคืออร่อยแหละอร่อยอร่อยอร่อยเลยแต่ถามว่าที่สุดของผมยังไม่ที่สุดแต่ว่าอร่อยมากเนาะใครมามีโอกาสก็มากินนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้ามาก็ถ้าจะจองง่ายหน่อยเนาะจองในเว็บแต่ถ้าไปจองในโทรมาจองเนี่ยเขาจะบอกว่าเต็มไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเหตุผลคืออะไรนี่ครับเป็นความคิดของเบลพัทนะฮะเขาต้องการที่จะไปปิกนิกกลางเซ็นทรัลพาร์คนะฮะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากๆนะครับในนิวยอร์กเนี่ยเริ่มจากการหาทำเซตก่อนตอนแรกก็ซื้อดอกไม้ทำทรงอีกแล้วครับท่านลงทุนมากเพื่อไปถ่ายรูปแค่นั้นเลยเนี่ยมันธรรมดามันธรรมดาอะไรวะมินิมอลช้อปปิ้งไปกี่บาทเพื่อนี่คือเบลคนเดียวเหรอไม่หันกันคนนี้อ๋อใช่เปล่าตอนนี้ครับเราอยู่ในเซ็นทรัลพาร์คแล้วนะครับเซ็นทรัลพาร์คก็คือหนึ่งในสวนสาธารณะที่เรียกได้ว่าใหญ่อันดับต้นๆเลยนะแล้วก็ในนิวยอร์กนี่คือใหญ่สุดคือถ้ามองจากเป็นเฮลิคอปเตอร์ลงมาจะเห็นเป็นแบบว่าเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนป่ากลางเมืองอะไรอย่างนั้นเลยก็จะเป็นสถานที่สำหรับที่คนในนิวยอร์กเนี่ยเขาจะมาพักผ่อนหย่อนใจปิกนิกทำกิจกรรมพักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่เรียกว่าชิปปี้ดาวมันจะเห็นวิวตึกด้านหลังแล้วก็เป็นทุ่งหญ้ากว้างๆซึ่งนี่เป็นการมาปิกนิกทำทรงนะครับเพราะว่าเบลพาร์คไปซื้อพร็อพใช้ไปทั้งหมด 1,800บาทนะครับเพื่อการมาปิกนิกแค่นั้นแล้วไม่ได้ปิกนิกจริงด้วยเป็นฟิลแบบมานั่งถ่ายรูปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าลองใช้ชีวิตแบบชาวนิวยอร์กเกอร์เป็นยังไงนี่โอเคถึงแล้วนะฮะคือจะบอกว่าที่เนี่ยมันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่แบบโอ้โหโคตรใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูในแมปนะครับนี่ครับปึ๊บนี่คือเกาะแมนฮัตตันนะครับและสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยเป็นสวนที่แบบใหญ่มากแล้วก็ยังคงความเป็นธรรมชาติแล้วก็สีเขียวไว้ให้กับประชาชนของเขานะครับผมเคยมาในช่วงที่แบบช่วงก่อนฤดูหนาวเป็นใบไม้ร่วงตอนนั้นเนี่ยก็มีลานสเก็ตด้วยมีเล่นไอซ์สเก็ตด้วยตอนนี้ถึงจุดไหไร่และนี่คือจุดที่เข้าปิกนิกกันในสวนสาธารณะเนี่ยก็จะมีแบบสรรพสัตว์น้อยๆ นะไม่ว่าจะเป็นแบบนกข้าวแมวกระลงกระลอกเนาะแต่นี่คนน้อยนะตอนคราวที่แล้วมาเต็มทั้งลานเลยอะโอ้ยดูชิลมาก
ชิลๆมากเดี๋ยวเราจะต้องเล็งจุดที่แบบว่าหันไปแล้วถ่ายรูปสวยก่อนนะครับแต่ถ้าอยากถ่ายรูปสวยจริงๆเนี่ยควรจะไปฝั่งนู้นแล้วมองกลับไปเป็นตึกนั่นแหละถึงจะสวยสุดแต่บางคนเนี่ยเราเห็นไหมฝรั่งหลายๆแก๊งนะฮะเขาจะแบบถอดเสื้อผ้านะฮะแล้วก็นั่งตากแดดไปเลยผิดกับคนไทยคือเราหลบแดดกันอย่างเดียวเนี่ยคนละมูดหันไปมองหลังครับโอ้ไงหาทำไหมเนี่ยแล้วทุกคนนอนหมดเห็นปะทุกคนนอนแบบร้อนแคร์เพราะว่าฉันมาเพื่อพักผ่อนแล้วก็หลับเลยนะนี่ครับแล้วก็ให้ดูวิวข้างหลังแล้วพูดพร้อมกันว่าวิวซันโอ้จริงๆแถวๆนี้สวยสุดแต่ว่าจะร้อนว่าโซนนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่าหันไปปุ๊บเนี่ยวิวข้างหลังก็จะเป็นตึกแล้วก็อยู่ในร่มนี่คือจุดทำทรงครับดูความพร็อพนะครับพี่ออยเอามาให้นะจริงจังแค่ไหนมีแม้กระทั่งดอกไม้นะครับไอ้น้องเขาวางของแล้วนะเอาครับถึงช่วงเวลาครับจัดพร้อมกินปะเก่งมากฮะเจ้าวัวนี่ครับการปิกนิกทำทรงของเราก็นั่งกินผลไม้หง่อยๆไปตรงนี้เขาจะมีคนไร้บ้านเป็นคนไร้บ้านที่ดูชิลมากเพราะว่าเขานั่งท่ามกลางธรรมชาติแล้วเขาก็นอนแล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์บรรยากาศโคตรชิลอย่างที่เล่าให้ฟังไปครับบางคนก็เนี่ยมานั่งคนเดียวบางคนก็มานั่งสนทนากับเพื่อนแล้วก็ดูวิวฮะบางคนใช่นะผมบอกเลยนะกลิ่นมานี่รู้เลยดูเนื้อเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านกฎหมายที่นิวยอร์กนะครับใช้เพื่อการสันทนาการเลยยิ่งเป็นที่นิยมบางคนเนี่ยฮะก็พาหมามาเล่นเนี่ยดูน่ารักโอ้ยโอ้โหข้างหลังนี่คือแบบด็อกแฟมิลี่อ่ะทุกคนมีน้องหมาเต็มไปหมดนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคุณก็จะเห็นนะมันมีร้านนั่งชิลคนก็มานั่งดื่มกาแฟนั่งทำงานแล้วก็อุ้ยพาหมาเดินเล่นอุ้ยตัวใหญ่มากดูดิดูดิตัวใหญ่มากโอ้แล้วก็ตรงนี้ครับนี่คือดงแบบ Dog and Family โอ้ยเบลต้องชอบมากแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไปลากเบลมาดูก่อนผมจะพาคุณไปดูของโปรดนี่ไงกระรอกเกาะรั้วอยู่นี่และขอต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่งน้องหมาแต่ละเข้าได้ปะเนี่ยเข้าได้สิเอาเขาเอาหมามาวิ่งด้วยกันอ่ะเต็มเลยทุกบ้านอ่ะทุกคนเอาหมามาวิ่งเต็มไปหมดเกิดเป็นหมาที่นี่โคตรมีความสุขเลยดูดิแบบเขามีสวนสาธารณะที่แบบทุกที่อะครับเขาจะเป็นแบบเพทเฟรนลี่หมดในโรงแรมหลายโรงแรมก็เพทเฟรนลี่เครื่องบินก็เพทเฟรนลี่ร้านอาหารก็เพทเฟรนลี่เยอะมากเออใครมาก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยมีไปเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งเจ้าของคุยโทรศัพท์อยู่น่ารักเขาก็ตามเจ้าของไปเนาะสั่งแล้วก็มาน่ารักมีอย่างนี้ได้บ้านเราสักที่หนึ่งอากาศดีๆจะเยี่ยมมากเลยนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปศึกษาหาความรู้กันบ้างรอมานานที่นี่คือ American Museum National History ครับผมนะครับ หรือถ้าหลายๆคนจะเคยเห็นมิวเซียมนี้ในหนังเรื่อง Night at the Museum เราจะพาไปดูกันว่าในมิวเซียมระดับนี้ฮะที่เคยถ่ายหนังถ่ายอะไรมากมายเนี่ยหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างคือเราซื้อตั๋วล่วงหน้านะครับมาจากเว็บไซต์แล้วแต่ว่ามาถึงหน้างานเนี่ยเราก็ต้องจองเวลาอีกรอบอยู่ดีแล้วก็นี่เขาจะมีแอปเพื่อเป็นแมปนะครับสำหรับเดินข้างในแล้วก็สามารถทำให้เราเลือกไปจุดที่เราอยากไปได้เลยมันก็จะโผล่มาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีรอยัลลามะคิงเพนกวินเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเรามีเวลาจำกัดหลายๆคนครับอาจจะเลือกที่จะตัดพิพิธภัณฑ์ออกไปแต่ผมบอกเลยนะถ้าคุณมานิวยอร์กพิพิธภัณฑ์ของที่นี่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาและน่าสนใจสุดๆนี่คือพิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์กที่สุดยอดสุดๆครับนี่คือ American Museum of Natural History หรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกาซึ่งสร้างตั้งแต่ปี1869นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของธรรมชาติบนโลกไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยต่างๆอย่างยุคหินยุคดึกดำบรรมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรอย่างเช่นไดโนเสาร์ให้เห็นวิวัฒนาการนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการต่างๆนะครับมีต้นกำ
นอมาจากอะไรนอกจากนี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของมนุษย์ในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่แถบแปซิฟิกฝั่งเอเชียรวมถึงเนทีฟอเมริกันครับหรือว่าอินเดียแดงนี่เองเขาใช้ชีวิตกันยังไงมีวัฒนธรรมอะไรยังไงบ้างคือเขาเนี่ยจะมีการให้ข้อมูลแล้วก็จัดแสดงต่างๆครับเยอะมากอย่างเช่นฟอสซิลโครงกระดูกหนังสัตว์เครื่องแต่งกายเครื่องประดับอาวุธมีครบหมดเลยครับแล้วทำดีมากถ้าใครมีเวลาผมแนะนำเลยที่นี่จริงๆราคาค่าตั๋วนะครับปกติเนี่ยก็จะราคา23ต่อคนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ย78แต่ถ้าเด็กเลยเนี่ย13นะฮะ Plus 1คือมันจะมี Special Exhibition นะครับให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะดูอะไรมันจะมีแบบกำเนิดโลกพวกสัตว์ที่มีเรืองแสงได้อะไรอย่างเงี้ยจะเพิ่มอีกประมาณ5เหรียญเออแต่ถ้าจะ Plus All คือจะดูครบทุก Exhibition เลยที่มันเป็นพิเศษเนี่ยมีประมาณ4อันตอนนี้นะฮะก็จะเพิ่มเข้าอีก10เหรียญ นะครับส่วนใครเป็น Membership ก็โอเวอร์จ่ายแล้วก็เข้าไปเลยแค่นั้นเองจบๆอันนี้นะครับคือ Special Exhibition ที่บอกนะครับมันจะมีนะครับ Creature of Light นะครับก็คือแบบพวกสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงได้มี The Nature of Color นะครับแล้วก็มี Sea Lion Life by Whisker และอันสุดท้ายครับล่าสุดก็คือ World Beyond Earth นะครับโอเคครับทุกคนเราเริ่มสตาร์ทกันที่ชั้น4นะครับเราจะสตาร์ทกันตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์นะครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในนะจะเห็นนะครับว่าแบบเขาทำดีมากเลยนี่อย่างแรกเลยคือมีชื่อพันธุ์ไดโนเสาร์ก่อนแล้วก็เอาโครงกระดูกมาให้ดูอันนี้คือวิวัฒนาการของมันนะครับเริ่มจากก็ตึ๊ดๆๆๆตึ๊ดๆๆๆตึ๊ดๆๆๆจิ๊งประมาณนี้โอเคคือถ้าเด็กๆก็น่าชอบแหละเพราะมันได้เห็นวิวัฒนาการเนาะว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีวิวัฒนาการมายังไงบ้างนะครับนี่คือกะโหลกและฟันของไทแรโนซอรัสเล็กนะครับนี่คือหนึ่งในสัตว์กินเนื้อในยุคดึกดำบรรพ์นะครับที่ตัวโคตรใหญ่ก็คือถ้าเราเจอในยุคทุกวันนี้ก็คือตายอย่างเดียวครับไม่น่ารอดไม่น่าเชื่อนะว่าโครงกระดูกเนี่ยมันอยู่มาได้เป็นล้านล้านปีมาดูเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้มันดีกว่านี่ใหญ่มากนะทุกคนโคตรใหญ่ก็เป็นไดโนเสาร์พันธุ์คอยาวนะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้ชื่อว่า The Apatosaurus ตัวนี้นะครับ Allosaurus ก็คือเป็นพันธุ์กินเนื้อนี่แหละแต่ว่าขนาดมันจะดูปาดเปรียวเคี้ยวโปรตีนนิดนึงมันจะแบบใกล้เคียงคนแต่เจอก็ตายอยู่ดีครับดูฟันมันก่อนงับเข้าไปทีร้องไห้ถึงบางทีเลยแม่จ๋าเนี่ยโอ้ยก็ไม่รอดอันนี้คือเขาจำลองมาดูครับว่าเต็มตัวจะเป็นประมาณนี้นะฮะตอนตายเสร็จปุ๊บอยู่นานๆไปนี่ตายหมดความหวานกลายเป็นซากอ้อยไอ้พวกนี้ก็คือเจอซากอยู่ในท้องสัตว์อีกตัวนึงก็คือประมาณว่าฉันเมื่อกินอิ่มๆแล้วอุกกาบาตก็มาชนฉันก็เลยเป็นคานิบาไลซ์ก็คือเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะครับอันนี้คือ Evolution Tree ของไดโนเสาร์นะครับเขาก็จะไล่มาปุ๊บมีการแยกสายพันธุ์ขึ้นมาเป็นไอ้เจ้านี่เนี่ยบารโรซาวรัสเนี่ยอปาโตซาวรัสฝั่งขวาเนี่ยขยับมาเรื่อยๆครับจนกลายเป็นนี่ครับโมเดิร์นเบิร์ดนี่ครับเขาจะจำลองให้ดูว่าเวลาไปขุดนะครับก็จะมีน้ำยาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันมีแปลงนะครับมีทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆขุดจากดินนะฮะแล้วก็เจอทีละชิ้นแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยนะครับไปประกอบกันมันก็เลยกลายมาเป็นฟอสซิลในปัจจุบันพอได้ฟอสซิลมาเสร็จปุ๊บนะฮะเขาก็จะมาฉายรังสีมาส่องดูมาคำนวณนะว่ามันมีอายุเท่าไหร่น่าจะเกิดในยุคใดอะไรแบบนี้ห้องถัดมานะครับเราก็จะได้เห็นโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตหลากหลายยุคเลยผมจะบอกว่าเต่าตัวใหญ่มากเอาจริงมากเนี่ยนี่นิ้วผมนี่คือใหญ่กว่าตัวเราอ่ะใหญ่แบบใหญ่เบิ้มอ่ะโอ้แล้วก็นี่ครับกระดองไม่อมตะมากดูดิชื่อว่า Geocheron Atlas ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับโอ้เป็นเต่าที่ตัวใหญ่มากหลายคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันตัวใหญ่มากนะฮะเขาบอกว่าด้วยเหตุผลหลักๆเนี่ยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่อะสูญพันธุ์ก่อนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยเพราะว่าพอมันใหญ่มันเด่นแล้วในยุคที่แบบเริ่มมีมนุษย์ในสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์จะล่าสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่พอมนุษย์เริ่มรวมกลุ่มเนี่ยพอมันเห็นตัวใหญ่มาแมมมอธก็เลยสูญพันธุ์ตัวนั้นตัวนี้ปลาใหญ่ๆเนี่ยสูญพันธุ์ก่อนเพราะว่ามันเด่นมันเป็นจุดเด่นมันเจอง่ายมันก็เลยถูกตามล่าเยอะแล้วส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่เนี่ยจะมีจำนวนน้อยอยู่แล้วโดยลักษณะมันจะออกลูกไม่เยอะหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยฮะมันมีน้อยอยู่แล้วมันก็เลยแบบสูญพันธุ์ไปก่อนอันนี้คือข้อมูลที่ผมอ่านมานะแต่ถ้าไม่ใช่แย้งได้นะครับอ
ข้าใจแล้ววิดีโออธิบายแบบว่า family tree ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เนาะว่าแบบในแต่ละจุดทุกล้านปีอย่างเงี้ยเริ่มมีพัฒนาการมามีแบบมีเริ่มมีขาเริ่มมีก็มันแบ่งเป็นแบบ mammal reptile ตัวของพึ่งน้ำอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างจริงมันคือบรรพบุรุษเดียวกันหมดเลยใช่เขากำลังลิงก์ว่าทุกอย่างเป็นบรรพบุรุษเดียวกันแล้วเขาก็ลิงก์ออกมาให้ดูว่าเนี่ยตอนนี้โครงชั้นนี้ทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นโครงกระดูกก็คือง่ายๆเป็นธีมเดียวกันก็คือพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าตัววิวัฒนาการมาจากสเตโกซอรัสในยุคดึกดำบรรพ์นะฮะข้างหลังก็จะมีแบบเป็นแฉกซึ่งเป็นกระดูกเหมือนปากกาลามันจะแฉกแต่ว่ามาไม่ครบนะครับเจอแค่หัวกับหัวกับหลังนะฮะที่เหลือไม่มีฮะแหว่งตรงไหนแหว่งก็สร้างเอาอย่างเช่นตัวนี้ครับมีแค่หัวเลยนะครับทั้งตัวแหว่งหมดตัวจริงมันคือตัวนี้ครับ mammal great and small มันลักษณะเหมือนแรดผสมตัวกินมดผสมอะไรวะเนี่ยเหมือนช้างโอเคครับไปต่อกันที่ชั้น3นะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ African Mammal พอจะเป็นแบบว่าให้ดูอย่างนี้คือก็ทำดีมากเลยนะเนี่ยอ๋อมันเชื่อมกับชั้นล่างเดินถัดมานะครับของชั้น3นะครับนี่คือ Bird of New York นี่คือนกแค่ในนิวยอร์กนะฮะจริงๆตรงนี้เขาก็จะเขียนแค่ว่า Bird of New York City Areaคือนิวยอร์กซิตี้แอเรียเนี่ยก็จะนับแค่ตรงนี้แล้วก็มีส่วนของลองไอแลนด์มีนิวเจอร์ซีย์คอร์นเวลล์โอเคครับจุดต่อไปนะครับยังอยู่ในชั้น3นะจุดไปเรียกว่า Eastern Woodland Indian คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าที่เป็น Native American ทวีปอเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชาว Native ก็จะเป็นพวกคนอินเดียนนี่แหละคืออย่างไอ้คำว่าอินเดียแดงเนี่ยมันก็มาจากการที่แบบตอนแรกโคลัมบัสนะครับที่เขาล่องเรือไปอ่ะเขาตั้งใจไปประเทศอินเดียแต่ว่าปรากฏว่ามาโผล่อีกฝั่งนึงแล้วเข้าใจผิดว่านี่คืออินเดียพอเห็นชนกลุ่มแรกเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่คืออินเดียแต่จริงแล้วมันคือทวีปอเมริกาครับเป็นการค้นพบทวีปใหม่นี่แหละเนทีฟอเมริกาของแท้อินเดียแดงใช่ไหมคือถ้าเราเจอคนอินเดียเอ้ยคนอินเดียนดูหน้าเราจะรู้เลยว่าเป็นเขาเพราะว่าลักษณะเขามีเอกลักษณ์มากนะฮะแล้วทุกคนเห็นนะฮะจะรู้สึกเลยว่าอ๋อนี่คือคนอินเดียนพอเป็นแบบนักรบก็จะมีการใช้สีนะครับทาหน้องทาหน้าอะไรเงี้ยมากขึ้นนี่เขาให้ดูนะครับว่าบ้านเรือนในสมัยก่อนก็บ้านเนี่ยฮะจะทำจากไม้นะครับของที่เขาสานขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นของพวกนี้นะมีเชือกมีถุงมีอะไรพวกนี้ที่สามารถเอาไว้ใช้ได้พอพัฒนามาหน่อยครับบ้านก็เลยเป็นแบบโซนต่อมานะครับข้อเขียนว่า Hall of Pacific People นะครับก็คือกลุ่มคนซึ่งฝั่งแปซิฟิกเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีเกาะเล็กๆแล้วก็มีชนเผ่าอยู่เยอะมากนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่เยอะนะฮะที่บางคนเนี่ยก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่รับวัฒนธรรมไม่รับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปก็มีนะฮะซึ่งเคตรงนี้เขียนว่า People of Pacific นะครับนับตรงไหนบ้างนะครับก็นี่ครับหมู่เกาะต่างๆในแถบทวีปโอชิเนียนะครับซาวด์แปซิฟิกโอชิเนียจะมีแบบพวกนิวซีแลนด์นะฮะออสเตรเลียปาปัวนิวกินีมีอินโดนีเซียนะครับตั้งแต่แบบเกาะบอร์เนียวเกาะจาวาอะไรก็แล้วแต่ฟิลิปปินส์คือที่นี่ก็จะมีชนเผ่าที่อยู่แล้วอย่างออสเตรเลียนะครับก็จะมีแบบว่าพวกชนเผ่าอบอริจินอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาศัยอยู่ก่อนในตอนแรกอ๋อจะบอกว่าเขารวบรวมไว้เยอะมากนะครับนอกจากเป็นแบบพวกสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราอาจจะแบบหาดูทั่วไปไม่ได้เนี่ยก็เก็บมาไว้ในนี้ให้ดูหมดเลยมาให้จุดนี้มานะครับ Asian People นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของเอเชียกันบ้างเขาก็รวบรวมไว้หมดนะอย่างเนี้ยอย่างตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่านี่ตั้งแต่สมบงสมบัติพัฒนาต่างๆแต่ทุกคนเชื่อนะครับว่าในยุคหนึ่งเนี่ยนะฮะหลายคนจะรู้สึกว่าโอ้ฝั่งยุโรปเนี่ยก็คือฝั่งหนึ่งที่เจริญแล้วใช่ไหมแต่ครั้งหนึ่งนะครับฝั่งเอเชียเคยเจริญมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งจีนหรือทางตะวันออกกลางก็แล้วแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่กว่าในยุคนั้นนะนั่นแหละแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือ Hall of Human Origin นี่คือโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนสังเกตได้ว่าจะหลังคอมนะฮะหลังจะมีความคดนะฮะแต่ว่าอันนี้คือชิมแปนซีอันนี้ก็คือบรรพบุรุษจริงๆก็คือชิมแปนซีเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เป็นชิมแปนซีแล้วก็เป็นนีแอนเดอร์ทัลแล้วค่อยมาเป็นโฮโมเซเปียนเนี่ยปัจจุบันอันนี้คือกะโหลกของเราจริงๆนะฮะโฮโมเซเปียนส่วนอันนี้คือมนุษย์อ
ีกสปีชีส์หนึ่งนะครับซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับและนี่ก็เป็น1วันที่ American Museum History Natural ใช่ไหมวะ American Museum Natural History อ๋อ American Museum Natural History ก็เมื่อกี้มิวเซียมนี้ก็โด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีหนังเรื่อง Night Museum นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นมิวเซียมที่ดีมากแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศเจริญแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับพวกพิพิธภัณฑ์แล้วก็ศูนย์การเรียนรู้มากเพราะว่าจริงๆพวกนี้มันเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มันทำให้เราแบบมีการต่อยอดทางความคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่ครับมาดีมากเลยอ่ะแต่ถ้ามีเวลากว่านี้ขนาดมาตั้งแต่บ่ายสองยังรู้สึกเดินไม่หมดอีกเยอะก็คือง่ายๆ3ชั่วโมงครึ่งไม่พอนะครับต้องมาแต่เช้าถ้าจะเดินได้ครบอันนี้คือเดินไม่ครบนะครับบอกก่อนแล้วก็ยังมีหลายจุดที่เขาแบบว่าเมนเทนแนนซ์อยู่แบบยังแบบมันมี observation มาพวกกล้องแว่นขยายให้คนแบบกล้องจุลทรรศน์แต่ว่าเขาปิดน่าจะเพราะว่ายังไม่ค่อยจริงๆเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปดูเม็กซิโกเลยแล้วก็ตอนเข้าไปแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อ่านด้วยเพราะว่าแบบเหมือนอยากเดินให้ครบเพราะถ้าอ่านอ่ะคือโอ้ไม่ถ้าอ่านทุกอันทั้งวันอ่ะไม่มีทางหมดวันนึงก็ไม่ทันเนาะโอเคครับและวันนี้ครับคุณเชื่อไหมครับว่าในนิวยอร์กก็มีร้านข้าวมันไก่เป็นร้านข้าวมันไก่แบบไทยเลยนะเพราะว่าชื่อร้านว่าอิ่มข้าวมันไก่เดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่คืออีกร้านเด็ดในนิวยอร์กชึงเลี่ยวนี่อยู่นี่ครับผมอันนี้เป็นเขาจะขายเป็นอย่างนี้ครับเป็นเซตนะครับเซต1สำหรับ1 person นะครับก็ราคา 8.99 เหรียญ2เซตเนี่ยก็คือจะใหญ่ขึ้นมาหน่อย2คนจะเป็น 15.99 แต่ถ้าเซต3เนี่ยครับนี่เลยโอ้ยิ่งใหญ่อลังการสำหรับ3คนซึ่งมันจะมีไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็ไก่ย่างมาแล้วฮะทุกคนเริ่มจากไก่ทอดน้ำซุปอร่อยเรียบร้อยครับร้านนี้นะก็เมื่อกี้นะที่ผมกินนะอร่อยนะคือน้ำซุปนะผมชอบข้าวนะแล้วไก่ทอดมากนะครับส่วนไก่ต้มเนี่ยผมให้กลางๆถ้าคนชอบเนื้อน่องเนี่ยจะชอบจริงผมชอบเนื้ออกไงเมื่อกี้เขาว่าเป็นเนื้อน่องแล้วก็ไม่ใส่หนังถือได้แบบว่าหายคิดถึงบ้านไปเยอะมากนะฮะนี่คือข้าวมันไก่ที่มีชื่อว่าอิ่มข้าวมันไก่นะครับจากนิวยอร์กนะก็มาได้แถวย่านควีนนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะและนั่นแหละครับคือทั้งหมดของการเดินทางในนิวยอร์กนะครับประมาณ2อาทิตย์ด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมปี2021นิวยอร์กเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่สุดของโลกนะฮะแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาด้วยครับคือสถานท่องเที่ยวต่างๆในเมืองเยอะมากไม่ว่าจะเป็นย่านอย่างวิลเลียมส์เบิร์กนะครับย่านควีนนอกจากนี้ในเมืองก็ยังมีเกาะที่เราสามารถไปเที่ยวได้เองอย่างเกาะโกเวอร์เนอร์นะครับเกาะรูสเวลล์เกาะแมนฮัตตันที่เป็นเกาะหลักของนิวยอร์กหรือจะสวนสาธารณะอย่างโดมิโนพาร์คนะครับกับเซ็นทรัลพาร์คได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของคนนิวยอร์กแบบนอกจากความวุ่นวายเองเขาก็มีความชิลอยู่เหมือนกันนะและสุดท้ายครับพิพิธภัณฑ์ American Museum of Natural History เนี่ยอันเนี้ยผมแนะนำเลยนะครับสนุกด้วยได้ความรู้สุดท้ายครับใครไปเที่ยวนิวยอร์กที่ไหนอยากแนะนำเพิ่มเติมก็ลองบอกเรามาแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยไปก่อนครับสวัสดีครับ